โอเคครับก็วันนี้ไปอยู่กันที่กิ่งแก้ว21นะครับลูกค้าพบปัญหานะครับท่อน้ำฝนนะต่อร่วมกับท่อห้องน้ำนะครับเวลาฝนตกหนักแล้วน้ำดันขึ้นมาที่ฟลอร์นะครับที่ฟลอร์เดนในห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วได้คุยกับลูกค้านะครับประมาณนึงฝนตกแล้วก็ล้นในห้องน้ำล้นหมดเลยนะครับจากลักษณะเนี่ยนะครับท่อฟลอร์เดนน่าจะคือหึงแม้จะต่ออ่ะผมเชื่อได้ว่าเขาต่อผิดท่ออากาศเนี่ยมันควรจะต้องเป็นท่อที่ออกไปข้างนอกแต่เขาเอาท่ออากาศไปต่อแล้วมันน้ำฝนอันเนี้ยมันจะมีปัญหาแบบเนี้ยนะครับมาดูดิว่าเป็นแบบไหนอันนี้นะครับนะนี่เห็นไหมใช่ไหมออกมานี่รับน้ำฝนออกมาแล้วก็มาแล้วก็ล้นออกฟอร์เดนนะครับซึ่งชาร์ปอยู่นู่นนะครับชาร์ปจะอยู่นู่นเราก็มาออกที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจดูก่อนนะครับลูกค้าเร่งงานนะครับงานสำรวจนะครับดูภายในท่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรโอเคครับโอเคท่อขนาด2นิ้วครึ่งวางเลยนะตอนนี้กำลังลงนะแปลงขัดครับแปลงขัดส้วมแปรงซักผ้าแปรงซักผ้าครับอยู่ข้างในนี้แปรงซักผ้าครับแปรงซักผ้าโอเคครับแปรงซักผ้าโอเคมันถึงไม่ขึ้นอ่ะแปรงซักผ้าล่วงไปพอท่อขนาด2นิ้วครึ่งจุดขึ้นไหมยิงขึ้นมาค่อยๆยิงขึ้นยิงขึ้นนะดูดินี่กี่เมตรเนี่ยระยะเนี่ยระยะเทปพันอยู่เนี่ยดูดิระยะที่เทปพันอยู่นี่ถ่ายลงไปดิยืนถ่ายดิระยะเทปพันปิดน้ำอ่างล้างหน้านะเปิดน้ำเปิดน้ำฟลอเรนด้านนอกระเบียงนอกระเบียงเปิดน้ำ
เปิดอยู่ใช่ไหมโอเคเปิดเยอะๆเปิดเยอะอยู่ด้านนี้มันขัดอยู่เนี่ยเห็นยังขัดอยู่ขัดอยู่โอเคอยู่ระหว่างชั้น2ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เห็นน้ำอยู่เนี่ยเป็นตำแหน่งของห้องน้ำชั้น2อยู่ตรงทางแยกพอดีทางแยกลงห้องน้ำชั้น2โอเคอยู่ตรงพื้นห้องน้ำชั้น2โอเคมาแล้ว
ูข้างนอกก็มีปูนด้วยเนี่ยโอเคต้องไปยิงบนโอเคแค่นี้ก่อนถ่ายละโอเคไอ้ปล่อยเป็นไรก็ดึงใหม
อ๋อซ่อมที่กากผงอะไรอย่างเงี้ยแปรงใช่ไหมแปรงนี่จะนานเหมือนเดิมอ่ะช้อนไม่ใช่คือแปรงอะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ของพวกนี้อยู่ข้างหน้าของพวกนี้อยู่ข้างหน้าหมดเลยแต่ว่าแปรงอะอยู่ข้างบนสุดเราเห็นแปรงอยู่ในตรงนี้แสดงไว้พวกนี้อยู่ก่อนอ๋อพวกนี้มันตัดก่อนเปิดน้ำได้เลยกดหนึ่งท่อมันจากห้องอื่นมันรวมหรือเปล่าคือว่าแค่ห้องนี้ห้องนี้ห้องเดียวครับ34ครับผมพี่ครับผมเรียบร้อยครับพี่ครับพี่ไม่ใช่แปลงอย่างเดียวครับพี่อ้าวเดี๋ยวผมขอโทษก็คือจากลักษณะการตันพี่ก็คือมีช้อนใช่ไหมครับผมมีผงมีนี่แล้วก็ซ่อมแล้วก็นี่แล้วไอเนี้ยที่เรามองเห็นแปลงคืออันสุดท้ายครับพี่แปลงเนี้ยมันมาทีหลังครับพี่แปลงเนี้ยหล่นเป็นสุดท้ายเลยครับพี่ใช่ครับผมแต่ไอเนี้ยพวกเนี้ยมันขวางอยู่หน้าแปลงครับพี่พวกนี้ก็แย่แล้วเหมือนกันพี่ครับผมก็นี่มันก็ไม่ใช่ว่าเล็กนะพี่นะก็ใหญ่นะพี่นะช้อนไอ้นี่ไอ้ตักแป๊บแล้วตักผมสับก้อนสำหรับงานนี้ก็อพาร์ตเมนต์นะครับผมทั่วไปรายวันรายเดือนก็มีทุกอย่างอยู่ในเส้นท่ออย่างที่ผมเคยบอกแล้วครับพบกันใหม่ครับงานหน้าวันนี้เราอยู่กันที่หินแก้ว21ครับผมอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อตันชักดีดีให้บริการ